สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือวิกฤตการณ์ตัวประกันอิสราเอลนะครับผมในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลและบุกเข้ายึดพื้นที่สำคัญของอิสราเอลนอกเขตฉนวนกาซาไปหลายร้อยกิโลเมตรการโจมตีของกลุ่มฮามาสส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปหลายพันคนทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่ทำงานอิสราเอลด้วยเช่นกันจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่รับผลกระทบจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเท่านั้นแต่หากยังรวมถึงจำนวนเหล่าตัวประกันที่ถูกจับไปโดยกลุ่มฮามาสซึ่งชะตากรรมและความปลอดภัยของตัวประกันได้สร้างความวิตกให้กับคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและญาติพี่น้องของเหล่าตัวประกันที่ถูกจับไปแม้ว่าอิสราเอลจะเคยเผชิญและรับมือกับภัยก่อการร้ายตลอดจนช่วยเหลือตัวประกันมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่สถานการณ์วิกฤตตัวประกันครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปเนื่องจากตัวประกันถูกจับเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีแค่ทหารหรือพลเรือนชาวอิสราเอลเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติอีกด้วยแถมตัวประกันเหล่านี้ยังถูกนำไปซ่อนตัวตามพื้นที่ต่างๆในเขตของฉนวนกาซาซึ่งทำให้การติดตามและช่วยเหลือตัวประกันนั้นยิ่งยากลำบากมากไปยิ่งขึ้นแม้ต่อให้อิสราเอลจะมีหน่วยข่าวกองที่ยอดเยี่ยมหรือหน่วยรบพิเศษชั้นยอดแต่บางครั้งก็ไม่อาจสามารถแก้ไขวิกฤตตัวประกันได้เสมอไปวันนี้เราจึงขอเสนอเรื่องราวตัวประกันอิสราเอลคนหนึ่งที่กว่าจะได้รับอิสรภาพก็ต้องใช้เวลากว่า5ปีชื่อของเขาคือกิลอาร์คชิลีนายกิลอาร์คชิลีนะครับเป็นนายทหารหนุ่มชาวอิสราเอลที่เกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม1986เมื่อเขาอายุครบ18ปีนะครับเขาก็ได้รับการเกณฑ์ทหารในกองทัพอิสราเอลตามกฎหมายการเกณฑ์ทหารของอิสราเอลและเป็นทหารสังกัดเหล่ายานเกราะอาร์เมอร์คอร์ชีวิตของเขาควรเป็นเหมือนกับชีวิตชายหญิงอิสราเอลคนอื่นๆที่เขามารับใช้ชาติและปลดประจำการออกไปแต่ชีวิตของเขากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นแถมเหตุการณ์นี้ทำให้เขาต้องสูญเสียอิสรภาพยาวนานถึง5ปีในวันที่25มิถุนายน2006สมาชิกของกลุ่มฮามาสลักลอบเข้าเขตฉนวนกาซาผ่านอุโมงค์ใกล้กับเมืองแคลอมชโลมของอิสราเอลและเขาปะทะกับกองกำลังทหารอิสราเอลที่ประจำการอยู่ที่ป้อมรักษาการแถวนั้นการปะทะทำให้ทหารอิสราเอล2นายเสียชีวิตส่วนนายเกลอักชิลีนะครับก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งมือซ้ายหักและมีบาดแผลที่ไหล่จนไม่สามารถต่อสู้ได้และถูกสมาชิกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไปซ่อนในเขตของฉนวนกาซาและเมื่อทางการอิสราเอลทราบจึงได้เริ่มออกค้นหาตามตัวนายเกลอักชิลีแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง4วันจึงจะสืบทราบได้ว่าเขาถูกจับเป็นตัวประกันของกลุ่มฮามาสภายในเขตของฉนวนกาซาทางการอิสราเอลจึงพยายามหาหนทางช่วยเหลือนายเกลอักชิลีอยู่หลายครั้งทั้งการเจรจากับกลุ่มฮามาสและการขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้กลุ่มฮามาสแม้ว่าตลอดเวลานั้นจะมีองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศที่สามารถคอยเป็นคนกลางเจรจาไก่เกี่ยให้ได้ก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกันได้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของตัวเองที่ทำให้อีกฝ่ายยากที่จะยอมรับความพยายามช่วยเหลือเพื่อปล่อยตัวประกันจึงกินเวลาออกไปทำให้นายเกลอักชิลีต้องสูญเสียอิสรภาพไปอีก5ปีจนกระทั่งในปี2011นะครับทางการอิสราเอลและกลุ่มฮามาสก็ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยทางการอิสราเอลยินยอมปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน 1,000 คนเพื่อปลดปล่อยตัวประกัน1คนต่อมาในวันที่18ตุลาคมปี2011นายเกลอักชิลีได้รับอิสรภาพกลับมาอีกครั้งและกลับบ้านที่อิสราเอลอย่างปลอดภัยแต่ตัวเขาเองก็กลับมาด้วยสภาพอิดโรยขาดสารอาหารและวิตามินในช่วงที่ถูกจับเป็นตัวประกันและถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในอิสราเอลจนกระทั่งร่างกายของเขากลับมาหายดีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนายเกลอักชิลีได้รับการเลื่อนยศจาก10ตรีเป็นจ่า10ตรีในปี2012ซึ่งเขาเปิดประจำการอย่างสมเกียรติจากกองทัพอิสราเอลด้วยชั้นยศ Sergeant Major ซึ่งต่อมาเขาได้กลายเป็นขวัญใจสื่อมวลชนเดินสายออกอีเวนต์และงานกีฬาแถมได้พบปากกับบุคคลสำคัญต่างๆทั้งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องจากเขาเป็นคน2สัญชาติคืออิสราเอลและฝรั่งเศสซึ่งหลังจากนั้นเขาได้ผ่านตัวไปเป็นนักข่าวสายกีฬาประจำสำนักหนังสือพิมพ์อิสราเอลชื่อ Yedioth Aharonas และในปี2020นะครับเขาได้แต่งงานกับแฟนสาวและใช้ชีวิตพลเรือนอย่างสงบสุขแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์วิกฤตตัวประกันของนายเกลอักชิลีก็ได้กลายเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับโดยกลุ่มฮามาสที่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นปีๆกว่าจะช่วยเหลือตัวประกันสัก1คนให้ได้รับอิสรภาพจนได้แต่ก็ต้องแลกกับการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากที่ถูกขังในอิสราเอลแม้ว่าสถานการณ์วิกฤตการตัวประกันในครั้งนั้นจะได้รับการคลี่คลายแล้วจนกระทั่งตัวประกันได้รับอิสรภาพแต่ว่าสถานการณ์วิกฤตตัวประกันในครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปและเต็มไปด้วยความซับซ้อนเนื่องจากตัวประกันถูกจับเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีแค่ทหารหรือพลเรือนชาวอิสราเอลเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึง
ชาวต่างชาติและคนไทยที่ถูกจับไปด้วยแถมตัวประกันเหล่านี้ยังถูกนำไปซ่อนตามที่ต่างๆภายในเขตของฉนวนกาซาทำให้ยากต่อการค้นหาและการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งอัปเดตสถานการณ์ตัวประกันล่าสุดในวันที่16ตุลาคม2023ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสได้ปล่อยคลิปวิดีโอโชว์ตัวประกันหญิงชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิสราเอลคนหนึ่งที่ถูกจับและกำหนดข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ราว 6,000 คนออกจากเรือนจำอิสราเอลทั้งหมดซึ่งคลิปวิดีโอที่มีการโชว์ตัวประกันในคลิปนั้นทำให้ครอบครัวของตัวประกันเกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งและพยายามหาหนทางช่วยเหลือโดยมีการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเร่งให้ความช่วยเหลือแม้ว่ากลุ่มฮามาสจะออกมายืนยันเรื่องการรับรองความปลอดภัยให้กับตัวประกันทั้งหมดที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลและจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลกลับบ้านหากสถานการณ์โดยรอบเป็นใจแล้วก็ตามคำแถลงการของโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่ากลุ่มตัวประกันจากหลายชาติถือเป็นแขกของเราเราจะรับรองความปลอดภัยของพวกเขาพวกเราจะปล่อยตัวประกันเหล่านี้หากสถานการณ์บนภาคพื้นดินโดยรอบเป็นใจแต่แถลงการก็ไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับเหล่าครอบครัวญาติพี่น้องที่ถูกจับเป็นตัวประกันเลยแม้แต่น้อยซึ่งขณะนี้ชะตากรรมของเหล่าตัวประกันชาวไทยทั้งหมดที่ถูกจับไปยังคงไม่ทราบแน่ชัดและไม่มีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมว่าตัวประกันชาวไทยทั้งหมดที่ถูกจับไปนั้นยังปลอดภัยดีหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีพวกเรายังคงติดตามสถานการณ์วิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและภาวนาเอาใจช่วยเหลือคนไทยทั้งหมดที่ถูกจับไปให้ได้รับการช่วยเหลือและรอดกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดของสถานการณ์การจับตัวประกันโดยกลุ่มฮามาสซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเรียบเรียงโดย Military Weapon and Spy Tactical Gear หากใครที่อยากจะอ่านสกู๊ปแบบนี้ก่อนใครนะครับถ้าหากไม่อยากจะรอวิดีโอนะครับก็สามารถไปกดติดตามที่เพจของน้องเขาได้เลยนะครับซึ่งลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับเอาละครับและท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นผู้ซัพพอร์ตของเรานะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Super Thanks Super Like หรือ Super Sticker ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นชื่อให้ตอนท้ายคลิปนะครับทั้งนี้พวกเรา Airsoft How To ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ